ทหารร่วมกับชาวบ้านจังหวัดอุทยัยธานีจัดก,กิจกรรมคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุขโดยการกำจัดผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดปราศจากวัชพืชนายนพดลจารุพงศ์นายอํำเภอเมืองอุทยัยธานีร่วมกับกําลังพลจากกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่4กรมทหารราบที่สจังหวัดอุทยัยธานี กำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านชุมชนเกาะเทพโพหาดทนงและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันจัดก,กิจกรรมคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุขโดยการช่วยกันกำจัดผักตบชวาที่ขึ้นอยู่หนานแน่นเต็มพื้นที่หน้าบริเวณประตูระบายน้ำเสด็จประพาตต้นรัชกาลที่5หมู่ที่6ตําบลเกาะเทพโพอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเพื่อปรับปรุงบำรุงรักษาสภาพของแม่น้ำลำคลอง โดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ําซึ่งถือว่าเป็นจุดสําคัญในการระบายน้ําให้ปรัศจากวัชพืชที่กีดขวางการระบายน้ําเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและช่วยลดการเน่าเสียของน้ําอีกด้วยในอำเภอเมืองอุทัยธานียังได้ขอความร่วมมือไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการชีวิตประจําวันเช่นการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกวิธีไม่ทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำให้สวยงามมั่นคงแข็งแรงรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการกำจัดวัชพืชและผักตบชวานในแหล่งน้ำใกล้บ้านทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืนต่อไปครับ